ครับทีนี้มาดูในส่วนของตัว Quick Save นะครับ Quick Save อยู่ในไหนเหมือนเดิมนะครับ Quick Save จะอยู่ในส่วนของ Lightbox นะครับแล้วก็เลือก Quick Save จะอยู่ในบรรทัดเดียวกับ Open File นะครับนี่ครับ Quick Save เราบรรทัดเดียวกันเลยนี่ครับ Quick Save มีไว้ทำอะไร Quick Save มีไว้สำหรับการเซฟอัตโนมัติของโปรแกรมนะครับก็จะอธิบายว่าในตัวโปรแกรมเนี่ยจะเวลาทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมามีระบบเซฟอัตโนมัตินะครับซึ่งโปรแกรมตั้งค่าไว้อยู่แล้วนะครับหรือว่าเราจะตั้งค่ามันใหม่ก็ได้ก็อาจจะเซฟทุก40นาทีหรือว่าทุกครั้งที่เราไม่ได้ใช้โปรแกรมนะครับเวลาเปิดงานทิ้งไว้อย่างเงี้ยครับโปรแกรมมันก็จะเซฟให้อัตโนมัติเป็นระยะนะครับข้อดีของ Quick Save ก็คือในกรณีที่เกิด Accident ขึ้นมานะครับเช่นไฟดับหรือว่าโปรแกรม Error อะไรพวกนี้ระบบมันก็จะเซฟให้อัตโนมัติแล้วเราสามารถเอามาเปิดใช้ได้ภายหลังนะครับในกรณีที่เราไม่ได้เซฟแบบปกติไว้นะครับนี่เป็นข้อดีของระบบ Quick Save นะครับและมันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือในกรณีที่ไฟล์ Error หรือว่าเกิด accident อะไรพวกนี้นะครับมันจะมีอีกไฟล์หนึ่งที่เขียนว่า recovery file นะครับในส่วนนี้ผมจะให้เห็นว่าอันนี้คือ quick save นะครับจะขึ้นต้นด้วย qs นะครับในตัวไฟล์พวกนี้ครับมันจะนำหน้าด้วย qs นี่ครับตัวเล็กๆตรงนี้ qs นี่ครับเป็น qs ทุกอันเลยแต่มันจะมีอีกไฟล์นึงครับที่นำหน้าด้วย recovery นะครับในที่นี้มันจะไม่ขึ้นให้มันเป็นไฟล์ฉุกเฉินที่โปรแกรมเซฟไว้อัตโนมัติเหมือนกันนะครับก็สามารถเรียกใช้ได้ในยามฉุกเฉินได้เหมือนกันครับความแตกต่างระหว่างตัว Quick Save กับตัว Recovery ก็คือตัว Recovery บางทีมันอาจจะเป็นไฟล์ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเกิดจากการที่โปรแกรมหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Error นะครับแล้วเครื่องมันเซฟฉุกเฉินทำให้ไฟล์บางส่วนมันไม่สมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเป็น Quick Save เนี่ยไฟล์ที่เซฟไว้อัตโนมัติเนี่ยความสมบูรณ์ของโปรแกรมมันจะมีอยู่นะครับไฟล์มันจะสมบูรณ์กว่าตัว Recovery ครับ